เริ่มต้นตั้งแต่เข้ามาในชุมชนสาวิกาศิขาลัยค่ะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลในด้านขององค์ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นวิทยากรอาสาเรื่อยมาเลยค่ะหลังๆเนี่ยนะคะก็ในการดูแลเนี่ยก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมดูแลคุณยายนะคะแล้วก็ทีมที่จะดูแลชุมชนหรือสังฆะค่ะตอนนั้นคุณยายก็เรียกหมออ้อมขึ้นมาสิมาดูคุณยายนะคะมาร่วมบุญกันนะคะก็พอขึ้นไปเนี่ยหมออ้อมก็เห็นแล้วคุณยายปวดท้องนะคะก็ทำการนวดกดจุดที่ท้องนะคะให้ก็คือนวดกดจุดท้องตรงบริเวณขานะคะก็พอนวดกดจุดไปปรากฏว่าอ้อมีความแข็งตึงอยู่มากเลยนะคะหมออ้อมก็ทำการแก้แล้วก็คลายเส้นพอปรากฏแก้คลายเส้นคุณยายก็สามารถที่จะให้แสดงธรรมต่อได้นะคะคุณยายก็บอกเออดีขึ้นประมาณ 50% เลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกันนะคะว่าคุณยายควรจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะไปสืบค้นดูว่าอาการโดยรวมของคุณยายอันนี้มีปัญหาอะไรต่างๆไหมซึ่งหลังจากนั้นนะคะคุณยายก็มีปัญหาเรื่องของโรคที่คุณยายเป็นอยู่ก็คือกระเพาะตามมานะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ได้เป็นทีมเป็นหนึ่งในทีมแล้วกันนะคะที่เป็นลูกศิษย์ที่ช่วยดูแลสุขภาวะคุณยายจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วในขณะเดียวกันคุณยายเองอะค่ะก็เมตตาหลานๆนะคะจบจนพอหลานคนที่สามนะคะผักหวานนี่ก็คือแทบจะแบบมากอดมากราบคุณยายแล้วก็ทุกครั้งที่คุณยายมาที่คลินิกนะคะหรือเราเข้าไปดูแลคุณยายเนี่ยผักหวานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพยาบาลน้อยอะค่ะคอยไปดูแลเหมือนกับที่แม่เนี่ยได้ดูแลคุณยายนะคะก็จะเป็นความรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นความที่เรารู้สึกแล้วล่ะว่านี่แหละทำดีให้ลูกเห็นเป็นคนดีให้ลูกดูแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดทางวาจานะคะแต่การกระทำนั้นเนี่ยก็ออกมาจากเนื้อตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะนั่นก็คือการแคริ่งสิ่งที่ได้รับตลอดกว่า10ปีเนี่ยนะคะนั่นก็คือธรรมะของคุณยายค่ะธรรมะของคุณยายเนี่ยเข้ามาให้สติเตือนสติให้กำลังใจในทุกรูปแบบเชื่อไหมคะว่าบางทีอะค่ะเกิดข้อสงสัยในการดำเนินชีวิตหรือเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะต้องทำอย่างไรเปิด Facebook Live ทีไรนะคะเจอคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ได้ตรงอย่างไม่น่าเชื่อนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคุณยายจ๋าเนี่ยท่านเมตตามากนะครับท่านให้คำเป็นเหมือนกับข้อคิดและเป็นสติไว้ว่าเนี่ยการที่ได้มาดูแลสุขภาพของคุณยายเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของธรรมะไปด้วยในตัวหลายๆครั้งที่ในระหว่างที่เรากำลังรักษาบำบัดคุณยายอยู่เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยผมก็จะอธิบายในมุมมองของการแพทย์ซึ่งการแพทย์ที่ผมได้ฝึกฝนมานะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการแพทย์มนุษยปรัชญานะครับซึ่งเป็นการพูดถึงเรื่องของดินน้ำลมไฟเป็นพูดถึงเรื่องของกายจิตแล้วก็จิตวิญญาณนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราเป็นผู้รักษาคุณยายคุณยายก็มีการให้คำแนะนำนะครับในมุมมองของธรรมชาติของความเข้าใจชีวิตด้วยเช่นเรื่องของการโน้มน้ำเอาคำสอนของพระศาสดานะครับมาใช้ร่วมกับกระบวนการบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเกรงหรือว่าจะต้องรู้สึกว่าระมัดระวังแล้วก็อยู่บนความคาดหวังของคนอื่นๆแต่ว่ารู้สึกว่าได้อยู่ใกล้ชิดคุณยายซึ่งเป็นเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ที่เราก็ได้เรียนรู้จากท่านด้วยตลอดเวลานะครับปัจจุบันเนี่ยกายใจเนี่ยสอดคล้องกันแต่สังคมปัจจุบันทำให้กายกับใจไม่สอดคล้องและเกิดการป่วยไข้ขึ้นมานะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องซึมเศร้ามีปัญหาเรื่องของสภาวะสมดุลของร่างกายที่ค่อนข้างแปรปรวนสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเชิงการแพทย์เนี่ยถ้านอกเหนือจากการรักษาด้วยยาเนี่ยซึ่งบางทียาเนี่ยไม่ใช่คำตอบเสมอไปอะค่ะการที่ไปใช้ชีวิตอย่างมีจังหวะชีวิตที่สมดุลจังหวะชีวิตที่เฮลตี้นะคะจังหวะชีวิตที่มีความหมายนะคะอย่างที่บอกว่าจะต้องมีกิจกรรมที่มีความหมายกับ
มนุษย์นะคะกับคนไข้เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าตรงนี้มีความหมายในการที่จะมีชีวิตอยู่นั่นก็คือการมอบคุณค่าอะไรให้ใครสักคนนะคะซึ่งเสถียร2เนี่ยมีกิจกรรมหลายกิจกรรมมากการปลูกผักก็มีความหมายนะในการมอบชีวิตมอบสารอาหารเพื่อที่จะไปต่อชีวิตการบำเพ็ญประโยชน์ในทุกๆรูปแบบก็จะมีความหมายเพื่อต่อความหมายกับอีกชีวิตหนึ่งได้เสมอนะคะเหมือนแจกของส่องตะเกียงอะค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เสถียร2เนี่ยสามารถที่จะทำเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้นะคะเพียงแค่ไปอยู่แล้วทำกิจกรรมที่มีความหมายเนี่ยหมออ้อมก็เชื่อเหลือเกินว่าสามารถที่จะต่อยอดสุขภาวะที่ดีขึ้นได้ต่อยอดสารอาหารดีๆที่มีพลังชีวิตเข้ามาในร่างกายต่อยอดจังหวะชีวิตที่มีความหมายทำให้ร่างกายเนี่ยมีพลังขึ้นมาพอร่างกายมีพลังหรือมีคุณภาพชีวิตมีพลังชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเบิกบานขึ้นนะคะ Soul Spirit เนี่ยก็จะมีพลังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีธรรมะจากคุณยายที่เป็น spiritual leader นะคะหมออ้อมก็เชื่อว่าจะเกิดแสงสว่างที่ง่ายขึ้นนะคะหลังจากการปฏิบัติหลังจากการไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในร่างกายของมนุษย์ทุกๆคนนะคะในร่างกายของทุกๆคนที่อยากที่จะเข้าไปเยียวยาได้แน่นอนค่ะ